แฟนคลับเพจดังศาสนวิทยาด็อกเตอร์สินชัยเฉาเจริญรัตน์พากันเฮลั่นดีใจอาจารย์สินชัยโผล่ที่อินเดียปลอดภัยแล้วด็อกเตอร์สินชัยหลบลมร้อนโผล่ที่อินเดียหลังเปิดปมหม่อมก้อยจากที่อาจารย์เงียบหายไปทำเอาแฟนคลับใจคอไม่ดีอาจารย์เป็นอะไรไปหลังจากโพสต์ประวัติศาสตร์ของเพจศาสนวิทยาด็อกเตอร์สินชัยเฉาเจริญรัตน์ที่โพสต์ว่าด่วนลูกสาวคนโตโกรธน้อยที่พ่อห่วงมากกว่าถึงกับต่างคนสนิทจับน้อยมัดกับเสาวุ่นวายจนต้องสั่งเลื่อนงานใหญ่หลังจากโพสต์นี้ผ่านไป1วันวาสนานนักข่าวสายทหารโพสต์ว่าโปรดติดตามข่าวใหญ่เร็วๆนี้ผ่านไปประมาณ48ชั่วโมงหลังจากนั้นได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้ถอดยศถอดฐานันดรศักดิ์เรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทุกชั้นตาจากเจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลยาณีในฐานความผิดมักใหญ่ไฝ่สูงกระด้างกระเดื่องไม่จงรักภักดีแต่ทำไมคนเปิดโปงเรื่องนี้เป็นคนแรกอย่างเพจศาสนวิทยาด็อกเตอร์สินชัยเฉาเจริญรัตน์ถึงรู้สึกว่าตัวเองอันตรายจนกระทั่งต้องปิดเพจและเงียบหายไปมาวันนี้แฟนคลับด็อกเตอร์สินชัยเฉาเจริญรัตน์พากันสบายใจหลังจากอาจารย์ปรากฏตัวขึ้นริมแม่น้ำพาราณสีพร้อมกับโพสต์ว่าอยู่ริมแม่น้ำคงคาเมืองพาราณสีอินเดียดูคนทำพิธีกรรมลอยกระทงและจุ่มตัวเองลงในแม่น้ำคงคาตามความเชื่อในศาสนาฮินดูแม่น้ำคงคาถือเป็นแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์เพราะเป็นแม่น้ำแห่งพระศิวะแฮชแท็กระลึกถึงทุกคนหลังจากผ่านไป2ชั่วโมงครึ่งก็ได้มีอีกหนึ่งโพสต์ใจความว่ามาอินเดียเที่ยวนี้ใช้เวลาสนทนาธรรมกับนักบวชพราหมณ์นักบวชพุทธนักบวชเชนได้ข้อคิดดีๆหลายประการนักบวชที่นี่ก็เชิญชวนให้ทำบุญแต่เขาพูดว่าขอเชิญชวนให้ทำกรรมผู้เขียนก็ได้ทำกรรมกับทุกๆนักบวชที่ไปสนทนาธรรมด้วยพอสนทนาธรรมและทำกรรมเสร็จนักบวชพราหมณ์เจิมหน้าผากและอวยพรให้ด้วยเป็นสองโพสต์ที่ทำเอาแฟนคลับโล่งอกและดีใจสำหรับโพสต์แรกมีคนกดไลค์กดเลิฟให้ 12,000 ไลค์มียอดความคิดเห็นมากกว่า 1,400 ลายมียอดแชร์352แชร์อธิความคิดเห็นต่างๆเช่นจะบอกว่าน้ำตาแทบไหลคงไม่เกินความจริงไม่เจออาจารย์หลายวันดีใจมากครับท่านต่อไปครับหนูสวดมนต์ใส่บาตรภาวนาให้อาจารย์เกือบทุกวันเลยค่ะท่านต่อไปครับขอความร่มเย็นจงบังเกิดกับผู้ศรัทธาในธรรมทุกท่านนะครับท่านต่อไปครับคิดถึงมากมากครับอาจารย์ดีใจที่อาจารย์ยังปลอดภัยตรงพระเกษมสำราญนะครับอาจารย์อีกท่านหนึ่งครับตรงพระเกษมสำราญผมก็ดีใจครับอาจารย์อีกท่านหนึ่งครับคิดถึงอาจารย์ค่ะดีใจที่อาจารย์อัปเดตบ้างอีกท่านหนึ่งครับทรงคิดเตรียมการอะไรบ้างบางอย่างที่แม่น้ำคงคาท่านต่อไปครับดีใจจังค่ะที่อาจารย์ปลอดภัยรักษาเนื้อรักษาตัวด้วยนะคะมีข่าวอะไรอย่าลืมอัปเดตให้ฟังด้วยนะคะท่านต่อไปครับอาจารย์ปลอดภัยปวงข้าก็ดีใจอีกท่านนึงครับขอให้อาจารย์มีความสวัสดีเดินผ่านด่านเจดีย์สามองค์เข้าเมาะตมะจากนั้นต่อเรือไปอินเดียใช่ไหมครับแหมท่านต่อไปครับยินดีกับการแสวงบุญที่เมืองพารตะครับอาจารย์
ท่านต่อไปครับปลอดภัยก็ดีใจครับรายต่อไปก็เป็นแฟนตัวยงด้วยท่านต่อไปครับทุกที่บนโลกใบนี้ปลอดภัยยกเว้นประเภทบ้านเกิดตัวเองดีใจที่อาจารย์ปลอดภัยครับอีกท่านหนึ่งครับตั้งแต่ได้เป็นแฟนก็คิดถึงอาจารย์ด้วยว่าหายไปไหนหลายวันท่านต่อไปครับอาจารย์แกลีภัยอยู่อินเดียถาวรแล้วหรือครับทุกท่านอีกท่านหนึ่งครับอาจารย์ไม่เอาหน่อยเหรอจุ่มตัวดื่มแม่น้ำคงคาอีกท่านหนึ่งเป็นข้อสรุปได้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับสรุปว่าอาจารย์เลือกลี้ภัยไปอินเดียใช่ไหมครับทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่ออาจารย์สินชัยเฉาเจริญรัตน์ผู้จุดประเด็นและโพสต์ที่สะเทือนเลื่อนลั่นทั้งแผ่นดินท่ามกลางความมึนงงของผู้คนในช่วงนั้นหลังจากอาจารย์สินชัยเฉาเจริญรัตน์โพสต์ว่าด่วนลูกสาวคนโตโกรธน้อยที่พ่อห่วงมากกว่าถึงกับสั่งคนสนิทจับน้อยมัดกับเสาวุ่นวายจนต้องสั่งเลื่อนงานใหญ่วันรุ่งขึ้นวาสนานาน่วมโพสต์ว่าเตรียมรอฟังข่าวใหญ่ในเร็วๆนี้และหลังจากนั้น48ชั่วโมงก็มีพระบรมราชโองการปลดเจ้าคุณพระสิรินาถพิราชกัลยาณีอย่างเป็นทางการเริ่มต้นจากข่าวลือจนกลายเป็นข่าวจริงแต่คนเปิดเผยข่าวต้องหลบลมร้อนไปอินเดียไม่รู้จะได้กลับมาเมื่อไหร่นะครับอาจารย์ต่อเรื่องราวดังกล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญแสดงความคิดเห็นด้านล่างแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Channel เรื่องเล่าข่าวการเมืองออนไลน์สะท้อนความคิดเห็นชาวเน็ตไทยสู่คนไทยทั่วโลกขอบคุณมากครับสวัสดีครับ